ทำไมคุณนี้รีบกลับล่ะคะคุณแม่อุตส่าห์ตามน้ำพริกเอาไว้ให้น่าจะทานข้าวด้วยกันก่อนพอดีว่าคุณแม่ผมเพิ่งโทรมาให้ทำธุระให้นะครับผมก็เลยคงไม่ได้อยู่ทานด้วยคุณตาครับต่อไปคงเปิดเทอมแล้วผมคงยุ่งๆไม่ได้มาหาคุณตาอีกเรื่องคุณหมอนี่เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับขอโทษด้วยเรื่องแค่นี้เองเหรอคะคุณนี้ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะแต่ว่าที่คุณหมอนี่ไม่ยอมเข้ามาเนี่ยคงเพราะว่าเห็นผมกับคุณปาผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับคุณปาจะให้ผมไปอธิบายคุณหมอนี่ก็ได้นะครับคุณนี้ไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะคุณหมอนิงเราไม่มีอะไรกันคุณปาว่าอะไรนะครับเราแต่งงานแค่เพียงในนามเท่านั้นค่ะเย็นชากับคนคุ้นเคยแบบนี้ล่ะคะนี่อย่ามารุ่นร่ายกับผมนะทำไมอะคะลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราเป็นอะไรกันผมมีครอบครัวนะไหนล่ะคะภรรยาของคุณเนี่ยไม่เห็นมาต้อนรับภาษาเลยไม่ตอบหมายความว่ายังไงเรื่องในครอบครัวผมเนี่ยคนนอกไม่เกี่ยวผมไม่จำเป็นที่จะต้องตอบคำถามคุณพูดอย่างนี้หรือว่าจะมีปัญหากันอะไรกันแต่งงานแค่อาทิตย์เดียววงแตกซะแล้วฮันนีมูนพีเรียดช่างสั้นเหลือเกินนะคะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่คนเรามันต้องมีปรับตัวเข้าหากันบ้างเป็นธรรมดาไม่มีใครเข้าใจคุณเท่าวสานหรอกค่ะอย่าหลอกตัวเองเลยคุณกับปารวีไปด้วยกันไม่ได้ไปพี่เมนนี่พี่ยังไม่ออกจากบ้านฉันอีกเหรอฮะมีผีแม่ไม้ที่อะไรจับผู้ชายพี่พูดอะไรอ่ะดูตัวเองนิดนึงนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะในที่เนี้ยมีแม่ไม้มากกว่าหนึ่งคนจ้ะแกด่าฉันไหมแกด่าฉันไหมดีกว่า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 ทำเป็นปากแข็งนะจ๊ะใจร้อนไม่เบาเลยนะคะแต่ว่าสาใจร้อนกว่านี้อีกค่ะภาษาร้อนมากเลยแหละจ๊ะร้อนที่สุดเลยค่ะงั้นผมจะช่วยภาษาให้หายร้อนหนึ่งนะดีไหมจ๊ะเอาเลยจ๊ะทำไมถึงทำอย่างนี้อะคะผมก็ช่วยคุณดับร้อนไงชมภาษาดีมากเลยลูกเนนไล่ออกจากบ้านไปเลยนางปารวีกับนางชมภาษานะคะออกไปจากบ้านเราเร็วที่สุดนะคะบ้านเราก็จะมีความสุขค่ะพี่เนนพี่ถามพี่ดีพี่ไปไหนอะคะพี่ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลที่มีเคสผ่าตัดตอน2 ทุ่มอ้าวแล้วแม่คนนี้ล่ะแม่ก็จัดการเองสิครับอีกแล้วเหรอเนนพี่เนนพี่เนนเดี๋ยวฮะสมน้าอ
ว่างเราฉันนั้นรู้มันคงเป็นไปไม่ได้ระหว่างเราฉันนั้นรู้ระหว่างเราฉันเข้าใจโลกความจริงมันรุนแรงเกินกว่าใครจะรับไว้ฉันนั้นรู้ฉันนั้นรู้ว่าตัวฉันต้องเข้าใจกันพรุ่งนี้นะครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มไปไหนกันสวัสดีค่ะรอครูข้างหลังก่อนนะครับครับคนเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับคุณวิคุณมินสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านดีๆนะคะเชิญนั่งก่อนค่ะคุณมินไงคะวันนี้ไปยังไงมายังไงคะเนี่ยถึงได้แวะมาที่นี่ได้ก็คือผมขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะแวะเข้ามาเยี่ยมคุณบีบ้างขอบคุณนะคะแล้วคุณปาเป็นยังไงบ้างคะพักนี้ไม่ค่อยเห็นมารับหนูเปรมกับหนูปาล์มเลยอะค่ะก็ปาเขาก็สบายดีครับแต่ค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยรายนี้เขาเพื่อนเยอะนะครับผมก็เห็นคุณนิเขาก็ไปมาหาสู่คุณอยู่บ่อยๆครับพี่นิเนี่ยเหรอคะครับก็ดูเขาก็สนิทสนมกันดีนะครับคุณปาเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะคะขนาดพี่นิไม่ค่อยคุยนะคะยังเข้ากันได้เลยค่ะเข้ากันได้ดีเลยครับว่าไงนะคะอ๋อผมหมายถึงคุณนิกับคุณปาเขาก็สนิทสนมเข้ากันได้ดีครับแต่ก็ดีแล้วครับตาเขาจะได้ไม่เหงาดีจังเลยนะคะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคือพี่ไปกินข้าวคุณปามานะเหรอคะแล้วคุณปาเขาเป็นยังไงบ้างอะคะก็พอนี้เขาก็ไม่ค่อยสบายใจอะนะเขาเลยกลับไปอยู่บ้านของตัวเองมีหน้าวันนี้วิเจอคุณดินค่ะท่าทางแปลกๆที่แท้ก็มีปัญหากันนี่เองพูดถึงหมอนินแล้วพี่ก็สงสารคุณปาจริงเลยนะวิว่าสามีภรรยากันนะคะก็เหมือนลิ้นกับฟันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังไงเขาก็รักกันค่ะมันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะสิยูวิทำไมเหรอคะจริงเหรอคะอืมพี่ดีจะเป่าคุณตาเองเลยนะเขาสองคนแต่งงานกันเนี่ยไม่ใช่เพราะความรักแต่เป็นเพราะความจำเป็น1ปีเพื่อการชนวสาวจากชีวิตคุณดินแลกกับเงิน2 ล้านบาท
เงิน2 ล้านเพื่อแลกกับการแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักฟังดูแปลกๆนะคะวีไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอย่างคุณปาจะยอมง่ายพี่ถึงว่าน่าสงสารยังไงล่ะต้องทนอยู่กับคนที่ไม่รักอ่ะแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พี่นิคิดก็ได้นะคะผู้หญิงได้การดูออกค่ะเราเนี่ยอาจจะดูผิดก็ได้นะยีวิเพราะว่าพี่เนี่ยได้ยินจากปากของคุณป้าเองเลยนะออกจากปากก็ใช่ว่าจะออกจากใจนะคะเราอ่ะมีสิทธิ์คิดเข้าข้างตัวเองได้ค่ะแต่ถ้าความจริงมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดคนที่เจ็บก็คือเรานะคะ